ตั้งคำถามผิดชีวิตก็เปลี่ยนโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์ท่านเคยเจอสถานการณ์ต่างๆบ้างไหมครับในชีวิตแล้วเสร็จแล้วท่านตั้งคำถามเมื่ออยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นว่าอะไรเรื่องแบบนี้ทำไมจะต้องเกิดกับฉันด้วยฉันทำไมต้องตื่นสายทำไมฉันไปทำงานไม่ทันทำไมวันนี้ฉันไปนำเสนอลูกค้าแล้วลูกค้าไม่ยอมรับไม่ยอมปิดงานแล้วทำไมลูกค้าจะต้องเลือกคนอื่นที่ทำงานแบบเดียวกันแต่ว่ามีข้อเสนอที่ต่างกันออกไปสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเราเองเพียงแค่ตกเป็นเหยื่อในสถานการณ์นั้นเท่านั้นเองเราเองอย่าตั้งคำถามแบบนี้ถ้าเราตั้งคำถามอย่างเงี้ยจะทำให้คุณค่าหรือความรู้สึกละเราด้อยไปเรื่อยๆจนกระทั่งติดลบติดลบติดลบไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราไม่มีพลังแต่ถ้าเกิดเราลองเปลี่ยนคำถามใหม่สิครับว่าฉันจะได้ประโยชน์อะไรจากเหตุการณ์นี้ฉันตื่นสายพี่แล้วฉันจะได้ประโยชน์อะไรจากเหตุการณ์นี้เพราะว่าฉันติดซีรีส์เกาหลีแน่นอนเลยเพราะว่าเมื่อคืนฉันทานอาหารมากไปหน่อยเลยทำให้อึดอัดนอนก็ไม่หลับหลับก็ไม่สนิทเลยทำให้ตื่นมาเพียแล้วทำไมเราเองไม่สามารถที่จะไปนำเสนองานแล้วลูกค้าปิดจ็อบได้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่า 1. สินค้าของเรายังไม่ดีพอที่ลูกค้าต้องการหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสำหรับลูกค้าหรือว่าเรายังนำเสนอความต้องการที่ไม่โดนใจกลุ่มลูกค้าเราลองดูสิครับว่าเราตั้งคำถามเนี่ยว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากเหตุการณ์จากสถานการณ์นั้นมันจะทำให้เราเองย้อนกลับมาดูตัวเราเองแล้วปรับปรุงแก้ไขพัฒนาตัวเองให้ดีไปกว่าเดิมที่เราเองมัวแต่โทษว่าทำไมเรื่องแบบนี้จะต้องเกิดกับฉันด้วยเพียงแต่ว่าฉันจะได้ประโยชน์อะไรจากสถานการณ์ตรงนั้นที่เราเป็นเหยื่อเรามาเป็นเพื่อนกันนะครับจากธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ